พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแผ่นยางพาราปูพื้นคอกปศุสัตว์ลดเจ็บเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบนพื้นซีเมนต์มักต้องเผชิญคือโคมีอาการบาดเจ็บที่กีบและขาซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มครับนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาแผ่นยางพาราปูพื้นคอกปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานมอก.ช่วยลดการบาดเจ็บให้แก่โคนมลดการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนในการผลิตครับสวทช.พัฒนาแผ่นยางพาราปูพื้นคอกปศุสัตว์โดยใช้ซิงค์ออกไซด์เกรดพิเศษที่มีปริมาณซิงค์ออกไซด์ต่ำกว่าแผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ทั่วไปค่อนข้างมากจึงมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงมาช่วยลดการบาดเจ็บให้แก่โคนมในราคาเกษตรกรจับต้องได้โคนมที่ผ่านการทดลองใช้มีอาการบาดเจ็บลดลงหรือไม่บาดเจ็บเลยผลการตรวจสุขภาพออกมาดีไม่พบผลเสียต่อสุขภาพของแม่โคและคุณภาพของน้ำนมนอกจากนี้แผ่นยางปูพื้นยังผ่านการทดสอบเรื่องความแข็งแรงทนทาเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรไทยอย่างแท้จริงวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน